จหมดเลยเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียลขณะนี้ครับคุณผู้ชมครับภายหลังจากผู้ใช้งาน TikTok รายหนึ่งครับได้โพสต์คลิปวิดีโอขณะที่เจ้าตัวกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์และจอดติดไฟแดงบริเวณสี่แยกไฟแดงแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเพชรชบูรณ์จากนั้นได้มีรถตู้พยาบาลขับมาด้วยความเร็วสูงฝ่าไฟแดงไปอย่างรวดเร็วโดยไม่มีสัญญาณเสียงแจ้งเตือนแต่อย่างใดทำให้เจ้าของคลิปถึงกับตกใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวโดยผู้โพสต์ครับยังได้ระบุข้อความว่าสี่แยกเบาหน่อยก็ได้ครับพี่ก่อนถึงจังหวัดเพชรบูรณ์5ทุ่มกว่ารู้ครับว่ารีบแล้วมาแบบเงียบๆด้วยหูตกใจหมดเลยแม่ไอ้ลวงใหญ่ไอ้ลวงกว่าฝั่งนู้นเนี่ยปั๊มหูเมื่อกี้กำลังฟังเพลงอยู่หายใจเว้ยไม่ไปฟุ้งเลยดีนะเกมเห็นก่อนสำหรับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครับอันนี้ผมถ่ายมาตลอดทางและพอถึงสี่แยกตรงนี้ครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าผมพยายามจะจอดตรงกลางใช่ไหมแต่จริงๆมันไม่ใช่อันนี้สองคันที่เขาจอดก็คืออยู่ด้านซ้ายครับแล้วผมจอดอยู่เลนกลางแต่ชิดซ้ายสังเกตดูจากเส้นตรงนี้ได้เลยครับเส้นที่ผมขีดไว้มันจะมี3ช่องโดยปกติแล้วผมเป็นคนที่ระแวงข้างหลังอยู่แล้วพอก่อนที่จะเข้าไฟแดงเนี่ยผมก็มองกระจกแล้วว่ามันไม่มีใครผมก็ค่อยๆไหลมาเข้ามาประมาณสัก10เมตร20เมตรอะผมก็มองแล้วแล้วผมก็หันไปกดกล้องปุ๊บกล้องกว่ามันจะทำงานก็ประมาณสัก2วิเนาะอันนี้เป็นกล้อง Insta 360ทีนี้ก็ค่อยๆไหลเข้ามาแล้วกำลังจะคุยกับเพื่อนครับหันไปอีกทีคือมันแบบฟู่ตามภาพที่เห็นเลยและที่เพื่อนๆเห็นที่ผมจอดเนี่ยคือแทบจะติดกับเลน1เลยนะแทบจะติดกับเส้นเลยแต่ที่มันกว้างเพราะว่าผมเปิดเป็นอัลตร้าไวด์กว้างกว่าอัลตร้าไวด์อีกเพราะว่าผมขยายออกมาอีกเพราะมันเป็นกล้อง360มันสามารถเก็บได้ทุกมุมผมไม่ได้มีเจตนาที่จะว่าอะไรเขานะแค่อยากบอกว่าไฟแดงเนี่ยชะลอหน่อยตามที่ผมขึ้นหัวคลิปไว้เลยว่าชะลอนิดนึงเพราะว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เข้าใจครับในมุมที่เป็นรถตู้เนี่ยมันจะเห็นทัศนวิสัยที่ค่อนข้างกว้างคนขับก็จะมั่นใจแต่ให้สัญญาณผมนิดนึงครับมันตกใจถ้าคุณเห็นจากคลิปผมเนี่ยเดี๋ยวดูภาพช้านะว่าผมเนี่ยสะดุ้งแทบจะเอียงมาฝั่งซ้ายเลยและดูสังเกตฝุ่นด้านหลังเนี่ยคือลมปะทะแรงมากๆที่ไปอ่านมาหลายๆคอมเมนต์เขาก็บอกว่าที่เปิดไฟไซเรนเปิดเสียงไซเรนตอนกลางคืนไม่ได้เพราะว่ามีคนร้องเรียนอันนี้เข้าใจเวลามาสี่แยกเนี่ยเบาลงนิดนึงหรือว่าให้สัญญาณคนข้างหน้าหน่อยเผื่อผมจะเปลี่ยนไปขยับไปนิดนึงเนี่ยมันก็อาจจะไปเบียดเข้าได้หรือว่าเขาอาจจะแบบเข้ามาใส่พวกผมอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เข้าใจครับเพราะว่าทุกชีวิตมีค่าและยิ่งคนในรถเนี่ยก็ยิ่งต้องทุกวินาทีเลยดีกว่าผมก็เคยนอนอยู่ในนั้นครับผมเข้าใจดีแล้วทำไมไม่ขี่เลนมอไซค์งั้นผมถามคุณหน่อยอันนี้เป็นคำถามแรกเลยที่ผมเปิดเลื่อนๆเจอเลนมอไซค์ในประเทศไทยมีเหรอครับมีในมาเลย์ก็ตอนข้าไปมาละกาไปปีนังไปจอร์จทาวน์แค่นั้นแล้วก็ของไทยเนี่ยมีเหรอของไทยน่าจะมีถนนแล้วก็เลนจักรยานนะครับแต่ก็จริงตามกฎหมายไทยก็คือขี่มอไซค์ชิดซ้ายแล้วก็แซงมาแล้วก็ชิดซ้ายแต่ที่ผมออกมาโพสต์คลิปนี้คือผมอยากบอกว่ามันก็เป็นความปลอดภัยของคนร่วมทางด้วยไม่ใช่เฉพาะคนบนรถอย่างเดียวนะครับอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากคลิปวิดีโอดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไปงานนี้ก็ทำเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาชมกันเป็นจำนวนมากพร้อมกับแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายครับ